ิดประชุมในส่วนของเทคนิคประจำวันที่22สิงหาคม2554นะคะแนวโน้มของเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยเรามองเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะเซตอินเด็กซ์ปิดปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้น EMA 75วันนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบไม่ว่าจะเป็นตัว MACD RSI ตัว Modified Stochastic นะคะจึงทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะโดยหากหลุดระดับต่ำกว่า 1,030 จุดเนี่ยจะกลับเป็นขาลงนะคะคำแนะนำระยะสั้นเป็นขายอยู่นะคะแนวต้านมองที่ 1,075 ถึง 1,079 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,050 ถึง 1,030 จุดนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นแนะนำของเราในวันนี้4ตัว เป็นแนะนำทางฝั่งขายนะคะตัวแรกนะคะตัวบ้านปูเปิดที่658บาทปิดที่658บาทนะคะปิดปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะจึงแนะนำขายแนวต้านมองที่660ถึง664บาทนะคะแนวรับอยู่ที่600ถึง550บาทค่ะตัวที่2นะคะ TMB ปิดที่ 1.84 นะคะปิดปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้าน 1.85 ถึง 1.87 นะคะแนวรับอยู่ที่ 1.65 ถึง 1.5 ค่ะตัวที่3นะคะตัวปตท.สผ.ตัวนี้ปิดที่161บาทนะคะแท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งพร้อมวอลุ่มหนุนประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านที่ 162.5 นะคะถึง 163.5 แนวรับอยู่ที่ 159 ถึง 150 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะไทยออยล์นะคะปิดที่ 68.25 นะคะแท่งเทียนมีสีดำประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่ 68.75 ถึง 69.25 นะคะแนวรับอยู่ที่ 68 ถึง 66.25 ค่ะ